วันชายเมื่อเช้านายมาถามว่าวันนี้ปิดคอร์สใช่ไหมบอกใช่ค่ะอย่าลืมส่งบุญให้แกด้วยนะแกว่าอย่างนี้ค่ะแกแบบอยากให้ทุกคนได้เต็มที่แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็โมทนาบุญร่วมกันเพราะว่าแกงบบุญค่ะแล้วก็พอดีไปงานใหญ่ของครอบครัวทางโน้นทางคุณนันทรุ่นก็ไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแกฝากมาเรื่องถึงอาจารย์เนี่ยว่าไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจทางงานนะคะแล้วก็แบบเองก็ยุ่งๆไม่ได้เข้ามานั่งฟังเพราะว่าเตรียมงานสมโภชด้วยแล้วก็เป้าหมายคือพระปิตาพันองค์แล้วแบบตอนนี้ได้300กับองค์เล็กยังไม่ถึง250ก็เป็นการเขาเรียกว่าเราก็ฝึกขันติเหมือนกันนะคะเพราะว่านั่งนานไหมนานใช้พลังเยอะไหมใช้สติไหมใช้แล้วเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหน้าที่ไปตรงไหนก็ได้แบบไหนก็ได้เหมือนถือว่าเหมือนได้หมดนะคะก็สิ่งที่เขาเสียหายไปเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไหนเมื่อเราสร้างมาแล้วแล้วที่นี่ก็ทำประโยชน์ได้เยอะมาก10ปีนะคะ12ปีอาจารย์เนี่ยมาสอนตั้งแต่ยังไม่มีที่นี่ยืนดีกว่าขบวนเขา แก่แล้วค่ะเมื่อก่อนอ่ะตัวนี้ไม่มีตอนนั้นอาจารย์สอนที่ตรงมหาพลานะคะก็เริ่มตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยมาเหมือนกันนะคะ12ปีที่อาจารย์ก็เมตตากับที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมตอนนั้นยังไม่เป็นมูลนิธิด้วยค่ะแค่คิดว่าเราได้พบกันแล้วก็ได้ทำกุศลร่วมกันเพราะว่าหนังสือเล่มเดียวอุตริค่ะไปเจอที่ C8 คุณน้ำชาพาไปบอกเดี๋ยวขอซื้อหนังสือเล่มนึงก็ไปยืนแล้วแบบนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงเห็นด้านสันนะคะกลับมาบ้านอ่านก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละร้องอยู่นั่นแหละร้องอยู่นั่นแหละร้องอะไรอะไรเนี่ยเขาเขียนสภาวะอะไรที่เราเข้าใจจังเลยแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลุงบรรชัยก็บอกว่าอะไรร้องไห้ทำไมกับผู้หญิงคนนี้อันนี้คุยกันนะคะตอนนั้นแกก็ไม่ได้รู้จักเหมือนกันแต่อยู่ดีก็มีเหตุทำให้แกได้พบเจออาจารย์ทางมาได้ทราบข่าวอาจารย์ทางกรุงเทพก่อนแกก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยพ่อได้เจอผู้หญิงที่หนูอ่านเนี่ยที่กรุงเทพแล้วก็นัดไปนัดมาก็เลยได้มาเจอกันที่จีรังแล้วก็เกิดมาถึงวันนี้10กว่าปีไม่ง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเขาอันนี้มาให้เราแล้วนะคะอาจารย์ต้องรักษาสุขภาพด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เหนื่อยมากนะคะที่ใช้พลังทั้งหมดเพื่อพวกเราแล้วก็ห่อพวกเราข้ามกันเนี่ยค่ะไม่ง่ายเลยแต่ว่าอยู่ที่ท่านแล้วว่าจะนำพาสิ่งเหล่านี้ไปช่วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนถึงเวลานั้นใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากตัวของคุณนะคะก็ในฐานะที่เราจัดเรื่องแบบนี้มา10กว่าปีถามว่าเราหนักไหมหนักใช้ทรัพย์ส่วนตัวเยอะไหมเยอะใช้พลังกายใจเยอะไหมเยอะท้อไหมท้อไม่อยากทำทำไมทำเพื่อคนอื่นได้ทำทำไมทรัพย์บางทีก็ไม่มีคนคิดว่ามีนั่นเขาคิดแต่ความจริงมันไม่มีเราหาต่อครั้งต่อครั้งเลยแต่ไม่มีใครเข้าใจเราหรอกเนาะคนไหนเมื่อกี้อ๋อพูดไม่มีใครเข้าใจเราหรอกเขาก็มองแต่ภายนอกแต่สุดท้ายเราต้องสู้กับตัวเองว่าเราเลือกอะไรชอบคุณร้องได้เลยพูดดีกว่าไม่แล้วค่ะก็อยากให้กำลังใจทุกคนว่าทุกคนมีทุกข์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่คุณจะเข้าใจทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์จนเห็นความสุขมากกว่าทุกข์ได้ยังไงแบบคือพระพุทธองค์ท่านจะให้เราเห็นทุกข์เยอะเนาะแล้วก็ให้ละสุขละดีแล้วโอ้โหไอ้สิ่งที่ดีๆไม่ให้เอาเลยหรอแล้วจะยังไงอันนี้ก็ต้องเทคนิคแต่ละคนถ้าน้องคนนั้นบอกว่าเคยคิดจะฆ่าคนนี้ทำแล้วกินยาเลยค่ะตอนนั้นอายุ19เองกินยากับคุณพ่อเลยกินแอนตี้ฮิสตามีน42เม็ดไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะไม่เข้าใจตายไปแล้วไม่ตายตกน้ำก็ไม่ตายตกรถก็ไม่มีรถต่อมาไม่งั้นก็โดนทับหัวเล็ก3ครั้งเนี่ยบิดตายตั้งใจเองตาย1อุบัติเหตุตกน้ำไม่ตายเขาเห็นผมจุกเขาก็โดดอันนั้นจะจุ4ขวบจุกโผล่ข้างในค่ะเขาก็โดดตู้มก็หัวเราะมันใหญ่แบบ
ผู้ใหญ่คนนั้นตกน้ำป่าลงมาช่วยเรานะคะอันสุดท้ายก็แม่บอกว่ารถเลี้ยวแล้วก็ตกรถพอดีรถไฟมารถพ่อเป็นคันสุดท้ายตกแล้วก็ไปยืนดิ้นกลางถนนพ่อกับแม่ช็อกลูกตกไปอยู่ตรงนู้นยังบอกว่าเขาไม่ให้เรามาสร้างบารมีเนาะแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ห้าสิบแล้วแม่ของแม่ของไม่ตายแบบนั้นจำได้ตอนที่อาจารย์บอกว่าถ้าคิดจะกระโดดตึกอ่ะมันจะมาคิดได้เอาชั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วใกล้ถึงพื้นแล้วคิดใกล้ถึงพื้นคิดได้ตายแล้วอ่ะไม่ทันแล้วเพราะว่าจิตเขาเร็วมากพอวันนั้นแบบรู้เลยว่าพ่อดุเราทำไมเราทำดีแล้วจะดุทำไมซ้อมเพลงก็ยากไม่ให้ร้องโน้ตปกติให้ร้องขึ้นลงขึ้นลงฝึกทุกวันพอทำไม่ได้ก็ดุก็ว่าแล้วเราก็ทำมาหากินเลี้ยงครอบน้อยใจขึ้นไปกินเขียนแบบนี่เท่าไหร่ทำไมเขาไม่หลับวะกินเม็ดเดียวยังหลับทำไมเขาไม่หลับอ่ะพอลงมามันขึ้นไส้แม่ก็ตกใจเป็นอะไรทำไมปุ๊บเขาบอกทำอะไรอ่ะมองนะแม่ทำแม่ล้มเลยทำไมทำแบบนี้เอาไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลบอกไม่ทันแล้วให้เขาเรียกว่าให้เราทานอะไรสักอย่างให้ถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่เป็นอะไรรู้แต่ว่าเพลียอยู่เป็นอาทิตย์ค่ะหัวแข็งเนาะค่ะไม่น่าเชื่อหนูก็ไม่รู้หนูรอดมาได้รอดมาสร้างนี่ไงคะรอดมาทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นและได้ครูบาอาจารย์มาชี้แนะพวกท่านเนี่ยหอบไปกลับบ้านกันกลับทางไหนมาทางไหนกลับทางนั้นไปที่ถูกไปที่ที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้ไหนๆเราเป็นธรรมะบริกรแล้วแล้วเราก็จัดสรรแล้วอยากให้ทุกท่านตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะไม่ง่ายเลยแต่ว่าสุดท้ายสู้นะคะแล้วก็ทุ่มซีชอบมากเลยทุ่มซีสู้ซีมากเลยก็จะให้นั่งกรรมฐานสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงทางมาหมดแล้วเดินจนคอเคล็ดแล้วไปอยู่ป่ามาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำมาหมดแล้วสุดท้ายทำยังไงที่เป็นธรรมชาติที่สุดอยู่กับเขาได้อย่างที่เราเป็นอย่างที่บอกผมได้มาคำหนึ่งหาอาริยะในการครองเรือนให้ได้อย่างแรกผ่านการครองเรือนให้ได้ก่อนเพราะเราครองไปแล้วอะแล้วจะรอดยังไงใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยหนูบอกผู้หญิงทั้งหลายต้องฟังอาจารย์ฟังพระไม่รู้เรื่องผู้หญิงหลายเครียดๆถามสามีฟังอาจารย์นี่รับรองหลุดค่ะอยู่กับสามีได้แต่หลุดน่ะคือเหรอคะมันจะเลิกกันมันก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงอยู่แต่ก็หลุดนะเดี๋ยวอันนี้ชัดเจนค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนของมูลนิธินะคะที่มอบปัจจัยให้อาจารย์นะคะเพื่อรักษาธาตุขันธ์ของพวกเราใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันนี้เป็นตัวแทนแล้วก็มอบพวงมาลัยที่อาจารย์เมตตาพวกเราชาวจีรังมาตลอด12ปีนะคะ12ปีครบนักสัตว์พอดีถือว่าครบรอบนะคะก็ขอให้อาจารย์รักษาธาตุขันธ์เพื่อชี้แนะพวกเราให้มากที่สุดจนมากได้แล้วพวกเราก็พ้นภัยจริงๆแล้วก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนานๆอยู่เพื่อพวกเรานานๆนะคะขอธนาบุญนะคะกับคุณแปมคุณวชัยที่เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกคนนะคะจนกระทั่งพวกเราเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างยิ่งการสาธุค่ะขอธนาบุญธนาบุญด้วยค่ะครับก็วันนี้ผมได้ทราบประวัติของคุณแปมผมไม่ได้ทราบประวัติอย่างเดียวผมจะอ่านไปด้วย